ลโหลจะถึงแล้วเนี่ยแค่นี้ก่อนแล้วกันนะที่นี่ยังไงวะเนี่ยมันต้องกินคนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะฮะช่วยด้วยพี่มันต้องกินคนอยู่ตรงโน้นพี่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่มันต้องกินคนพวกเรากำลังถ่ายหนังกันอยู่ในป่านี่นะพี่ผมเพิ่งเดินจากปากซอยเนี่ยมาถึงก็ป่าเลยเนี่ยเนี่ยมันนกกินคนเลยมากแล้วนี่นะพี่เนี่ยมันนกกินคนแล้วจันพี่ลองเข้าไปดูเดี๋ยวมันมีป่าแบบนี้แหละที่อยู่ใกล้เมืองเดินทางแป๊บเดียวก็ถึงคุณไม่รู้หรือยังไงตั้งสติดูดีๆใช่แล้วครับที่นี่ป่าในกรุงเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของปตท.ครับเราเรียกว่าศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงคนในเมืองนะครับจะได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาป่าคนปลูกและระบบนิเวศของป่าที่มีความใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติดั้งเดิมและยังได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการปลูกป่าด้วยนะครับที่นี่มีต้นไม้หลากหลายชนิดที่เป็นพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของกรุงเทพและมีวิธีการปลูกแบบเรียนแบบป่าธรรมชาติคือมีทั้งไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้พื้นล่างและแบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นป่า 75% น้ํา 10% และอาคารเรียนรู้อีก 15% ครับนี่มีหอชมป่าเราเรียกว่า Observation Tower นู่นทางเดินชมเรือนยอดหรือ Skywalk ทางนั้นเรามีอาคารนิทรรศการและห้องฉายภาพยนตร์สั้นเราเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาท่องเที่ยวและเรียนรู้ถ้าคุณว่างก็เชิญได้นะครับน่าสนใจมากเลยครับอุ๊ยสายแล้วงั้นผมขอตัวก่อนนะครับว่าแต่ครับทางออกทางไหนครับทางโน้นครับเดี๋ยวผมพาไปครับโอ้ดีเลยครับไปเลยครับเอาเราทำงานต่อดิเร็วไอ้เจ้